بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เป็นไงบ้างครับผมสบายกันดีนะปิดเทอมไปปิดเทอมไปเดือนนึงยังไม่ลืมนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติกันทุกวันนะครับซึ่งเราเลือกวิชาที่มีความสำคัญคือไม่ได้หมายความว่าวิชาอื่นไม่สำคัญนะวิชาที่มีความสำคัญอันดับแรกเลยก็คือวิชาหลักความเชื่อหลักอะกีดะห์ซึ่งเมื่อกี้เราเรียนกันแล้วเนาะมีผลกับการดำเนินชีวิตนะคนคนหนึ่งจะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ออกมาเนี่ยต้องเป็นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนคนนั้นมันจะมีสองแบบพี่น้องกับปัจจุบันเนี่ยกับคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่วิถีชีวิตยังเหมือนเดิม เหมือนเดิมคืออะไรคือเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นอันเนี้ยแสดงว่ามันไม่มีผลอะไรกับการเปลี่ยนแปลงของเราแต่ถ้าเราลองสังเกตว่าถ้าหลังจากที่เรากล่าวชะฮาดะห์รับอิสลามมาเนี่ยวิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปบางคนบอกอาจารย์ทำไมมันมีข้อห้ามเยอะจังเลยเดี๋ยวไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ก็ยายฮะดิษนบีบทนึงนะที่บอกว่าดุนยาเนี่ยซิจนุนมุมินการใช้ชีวิตอยู่ในโลกของเราเนี่ยในโลกเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนเสมือนคุกหมายถึงว่าเป็นที่คุมขังพูดยังไงคือมีกรอบแต่กรอบนี้ก็ไม่ได้แบบกรอบแบบเล็กจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่ในกรอบก็มีข้อผ่อนผันมีข้อยืดหยุ่นอย่างละหมาดเนี่ยให้เวลานู่นน่ะยังบ่ายสามโมงครึ่งละหมาดบ่ายอ่ะก็ไม่ได้แปลว่าท่านต้องละหมาดแค่5นาทีเวลานั้นอย่างเดียวก็ดูซิว่าเราพอจะละหมาดในช่วงตรงไหนได้บ้างแต่ขอให้มันอยู่ในเวลานั้นจะเห็นว่าอิสลามเนี่ยมีกรอบวะจันนะตุลกาเฟตแต่ถ้าคนที่เขาไม่เชื่ออะไรอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักในการปฏิบัติก็คือไม่มีกรอบอะไรเลย อิสระเสรีภาพจนกระทั่งมันเกินขอบเขตไปและสุดท้ายมันก็อาจจะไปละเมิดหรือไปส่งผลกระทบอย่างอื่นด้วยในเรื่องของศีลธรรมในเรื่องของจริยธรรมนะครับดังนั้นตรงเนี้ยอิสลามเป็นวิถีชีวิตที่ปลอดภัยนะในการปฏิบัติแล้วก็เป็นการให้ความปลอดภัยในสังคมเราด้วยคนมุสลิมจะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนนะไม่นินทาไม่ว่าร้ายไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆนะมีแต่คำว่าสันติสร้างสันติมีแต่ความสันติคราวนี้วันนี้เรามาเรียนเรื่องของสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดคือห้ามกระทำอ่ะพอทำปั๊บแล้วละหมาดเสียห้ามกระทำละหมาดอย่าห้ามทำพอให้สลามแล้วค่อยทำทำได้นะทำให้เสียละหมาดภาษาอาหรับเรียกว่ามุบบัตลนะบัตลมุบตลาดนะมุบติลาดหมายถึงสิ่งที่ทำให้ละหมาดเนี่ยสูญเสียไปบางคนละหมาดถูกต้องหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ไปทำในสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดละหมาดนั้นก็ถือว่าใช้ไม่ได้ข้อแรกเลยครับก็คือการกินการดื่มอันนี้เหมือนกับอะไรเลยนะเหมือนกับถือศีลอดเลยนะถือศีลอดเนี่ยมันยาวไงตั้งแต่แสงฟะญัดขึ้นแสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกห้ามกินและดื่มตอนละหมาดนี่ก็เหมือนกันห้ามกินและห้ามดื่มคราวนี้บางคนถามอาจารย์มันจะเป็นยังไงล่ะมันคงไม่มีหรอกมึงทำไมเข้ามาเขียนเอาไว้ล่ะอัลลอฮุอักบัรกินข้าวไปด้วยไม่มีหรอกมันทำมันก็ดูตลกในกรณีแบบนี้เนี่ยบางครั้งไอ้อย่างเงี้ยมันผมว่าไม่เกิดขึ้นหรอกไม่มีใครก็ทำหรอกเขาก็ต้องกินให้เสร็จก่อนถึงมาละหมาดหรือละหมาดให้เสร็จก่อนถึงไปกิน
แต่กรณีที่กินเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของเศษอาหารที่อยู่ในปากไม่ได้แปรงฟันบางคนเก็บเอาไว้เผื่อกลางวันด้วยนะกินตอนเช้าเก็บเผื่อกลางวันเลยนะแล้วกลืนลงไปอันนี้แหละทำให้เสียละหมาดอีกอันนึงอันนี้เตือนไงอาจจะเป็นเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้ก็คือว่าน้ำลายเนี่ยกลืนได้ถูกไหมน้ำลายกลืนได้ตอนที่ถือศีลอดเรากลืนน้ำลายได้ไหมกลืนได้ชิมอาหารได้แต่ห้ามกลืนถูกป่ะได้รสเสร็จแล้วทำไงต่อพอได้รสเสร็จทำไงฮะยะไปบ้วนปากด้วยนะไม่ใช่เอาน้ำลายที่ปนกับมัสมั่นลงไปด้วยอะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่ได้ชิมเสร็จพอได้รสปุ๊บไปบ้วนปากเช่นเดียวกันกับคนละหมาดบางคนเนี่ยก่อนจะละหมาดเนี่ยดูดชาดำเย็นชาไทยหวานมันดูดปั๊บวิ่งเข้าละหมาดเลยโอเคแหละถ้าอมอยู่ในปากไม่เท่าไหร่ปรากฏว่าน้ำลายมันผสมกับไอชากลืนลงไปนั่นแหละกินดื่มเพราะน้ำลายมีอะไรล่ะมีรสชาติดังนั้นพี่น้องสังเกตดูว่าถ้าเกิดกินชาปั๊บเนี่ยแล้วเราไม่ไปบ้วนปากหรือกินน้ำเปล่าตามนะลองบ้วนน้ำลายออกมาน้ำลายเป็นสีอะไรเป็นสีชานั่นคนจะกินน้ำสีได้ไม่ผิดไม่เสียน้ำละหมาดแต่ก่อนที่จะละหมาดเนี่ยมีน้ำเปล่าสักนิดนึงไหมกลัวหน่อยหรือว่าดื่มน้ำไล่เป็นไปหน่อยเพื่อให้น้ำลายของเราเนี่ยมันไม่ผสมกับน้ำที่มีรสชาติดีมากฮัจยาบอกต้องอาบน้ำละหมาดอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยสมมุติผมอาบน้ำละหมาดมาฮัจยาผมมีน้ำละหมาดถูกป่ะปรากฏว่าผมจังหวะที่เดินมาโอ้ยหม่ำเรียกกินชาก่อนดิกินชาก่อนผมก็เลยไปดื่มชาถามว่าไอ้การดื่มชาของผมเนี่ยเสียน้ำละหมาดไหมไม่เสียผมจะขึ้นละหมาดเลยได้ไหมได้อย่างที่ฉันบอกอาบน้ำละหมาดมาแล้วไงแต่จังหวะที่อาบน้ำละหมาดแล้วก่อนมาจะละหมาดเนี่ยผมแวะดื่มชาก่อนทำให้ในปากเนี่ยมีรสชาติของชาอยู่มีชาติดอยู่ก็เลยมาละหมาดเลยพอมาละหมาดเลยปรากฏว่าไอ้ช่วงที่ละหมาดอยู่มันมีน้ำลายที่ผสมกับชากลืนลงไปมันก็กลายทำให้เสียละหมาดนั้นวิธีการไม่ยากก็กินน้ำเปล่าตามเลยกินน้ำเปล่าตามเพื่อไม่ให้รสชาติชามาอยู่ในปากแล้วค่อยมาละหมาดเข้าใจไหมฮะยะคือตอนละหมาดเนี่ยต้องไม่มีเศษอาหารอยู่ในปากและก็พวกน้ำที่มันมีรสชาติเนี่ยให้มันหมดไปก่อนดังนั้นศาสนาจึงบอกว่าถ้าหากว่าเรากินข้าวเราอ่านละหมาดเสร็จแล้วเนาะแล้วเรากินข้าวกินอาหารไม่เสียน้ำละหมาดแต่พอเวลาเราจะละหมาดใหม่เนี่ยอนุขอให้ไปบ้วนปากให้เรียบร้อยก็ดีแปรงฟันเนี่ยดีมากแต่ถ้าสมมุตินะเราอาจจะบ้วนปากและถ้ามันมีเศษอาหารอยู่ในปากล่ะสมมุติรู้สึกเลยว่ามันมีเนี่ยอันนี้ไม่น่าเกลียดนะก็คือก็อาจจะเอาออกมาแล้วก็เก็บไว้กระเป๋าอะไรเงี้ยนะ จะน่าเกลียดไหมคือเมื่อก่อนมันจะมีกระดาษคือพูดง่ายๆว่าไม่ให้กลืนแหละคุณจะทำยังไงก็ว่ากันไปเชิญฮะอ๋อไม่เป็นไรกินได้ครับกินน้ำมูกเหรอกินยังไงอ๋อถ้ามันอยู่ในคออยู่แล้วนะคือสมมุติบางคนเนี่ยมีน้ำมูกอยู่ในจมูกใช่ไหมพอสูดไปมากๆมันอยู่ในคอคราวนี้พอมันอยู่ในคอเนี่ยเรากินลงไปเลยเพราะมันอยู่ในคอแต่ถ้าเกิดสมมุติเราขับออกมาจามออกมานะจามออกมาอันนี้ให้เอาออกนะอย่าคืนลงไปคือตรงเนี้ยพี่น้องครับมันคงไม่ได้เยอะอะไรมากถ้ามันเยอะจริงๆนะมันก็คล้ายๆกรณีมีเลือดกำดาวไหลอะไรเงี้ยถ้ามันโอ้โหมันเยอะเลยเนี่ยขอให้เราออกจากละหมาดก่อนได้ไปจัดการให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาละหมาดใหม่คล้ายๆกับกรณีของเลือดกำดาวไหลตอนละหมาดถามว่าเลือดกำดาวไหลในละหมาดเนี่ยเลือดไม่เสียละหมาดแต่ตัวเลือดมันเป็นไนยิสไง
มันจะเปื้อนไงมันจะเปื้อนเสื้อผ้าก็คือให้เราไปออกไปทำความสะอาดก่อนแต่ไม่ต้องอาบน้ำละหมาดในใหม่นะก็ไปทำความสะอาดเสร็จแล้วก็มาละหมาดเช็ดให้เรียบร้อยทำฟันอะไรครับตอนถือศีลอดหรือตอนละหมาดถ้ามันไม่สามารถจะระวังได้เนี่ยศาสนาก็จะมีข้อผ่อนผันเกินกว่าที่จะระวังได้ผมว่ามันอาจจะแบบเล็กมากจนกระนั้นก็คงไม่มีปัญหาหรอกครับเรารู้สึกขนาดนั้นเลยไหมว่าโอ้โหมันใหญ่โตขนาดนั้นไหมหรือเป็นความรู้สึกอย่างเดียวประเด็นก็คือว่าเราก่อนจะเข้าละหมาดเราแปรงฟันไหมเราแปรงฟันเรียบร้อยใช่ไหมหรือเราบ้วนปากเรียบร้อยแล้วก็จบแค่นั้นเองครับคือส่วนใหญ่ถ้ามันจะเป็นเศษอาหารที่มันเยอะๆมากๆจริงๆเนี่ยมันอาจจะขนาดคนเราเนี่ยบ้วนปากเนี่ยถ้าบ้วนดีๆมันก็หมดนะมันก็หมดนะคือบ้วนดีๆเลยนะบ้วนดีๆมันก็หมดมันก็มาละหมาดได้ยกเว้นว่าบางอันเนี่ยเช่นบางอย่างที่เป็นอาหารบางอย่างเนี่ยไม่ควรกินก่อนละหมาดเช่นขนมโก๋เงี้ยกินขนมโก๋ก่อนละหมาดอันนี้ไม่ควร มันติดฟันอันนี้ควรไปแปรงฟันก่อนแต่ถ้าเป็นบางอย่างกินซุปผมว่าไม่มีปัญหานะครับใจเย็นลูกอย่าถูกเก้าอี้เยอะอ่ะข้อแรกนะกินดื่มนะครับโดยเจตนานะบรรดานักวิชาการมีความเห็นพ้องกันว่าการกินการดื่มขณะละหมาดฟัดดูโดยเจตนาจำเป็นที่จะต้องกลับมาละหมาดใหม่เช่นเดียวกับละหมาดซุนัตตามทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่แต่ถ้าลืมอันนี้ศาสนาไม่ว่าเลยนะเกิดเข้ามาในปากก็เพลินคืนก็ลืมเข้าไปอันนี้เหมือนกับกรณีของเสียสินอดเลยลืมไม่ว่าแต่ถ้ารู้ตัวออกมานะออกมาใช่ต่อมาข้อที่3ดิข้อ1กับข้อ2ก็คือการกินและข้อการดื่มข้อที่3คือการพูดโดยเจตนาในละหมาดพูดได้ไหมพูดไม่ได้เนาะพูดไม่ได้พอตักบีรตัวนี้รอมเสร็จเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้ดังนั้นตั้งแต่การตักบีรตัวนี้รอมจนกระทั่งถึงการให้สลามเนี่ยก็เป็นการกล่าวตามที่ศาสนากำหนดเช่นอัลลอฮุอักบัรฟาติฮะซูรอรุกวออ่านอะไรตามนั้นเราไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้ก็ใช่ไงก็ไม่ได้พูดกับคนอื่นไงหรือพูดที่มันไม่เกี่ยวกับละหมาดนึกออกมั้ยฮัจญะห์ละหมาดไปเสร็จฉันจะอ่านซูรออะไรดีนะสมมุติเห็นอาจารย์เขาบอกอ่านซูรอกุนยาดีอย่างเงี้ยเสียแล้วมันเหมือนพูดคนเดียวนะฉันบอกคุยอะแล้วก็ไล่ไปสิโต๊ะต้องคุยกับยุงด้วยเหรออ๋อไล่ยุงโดยการพูดเหรออ๋อปาดอีกเรื่องนึงเดี๋ยวค่อยมีข้อนึงฉันนึกว่ายุงไปฉันละหมาดอยู่นึกว่าคุยกับยุงอ๋อปาดโอเคอีกเรื่องนึงปัดเดี๋ยวคุยจะพูดคนเดียวหรือจะพูดกับคนอื่นก็ไม่ได้นะครับอ่ะมาดูทางด้านวิชาการสักนิดหนึ่งมีรายงานจากเซดบุตรของอัรกอมบอกว่าพวกเราเนี่ยเคยพูดกันในละหมาดก่อนแรกเลยนะพูดกันได้นะครั้งแรกเดียวที่นบีสอนเรื่องละหมาดเนี่ยยังคุยกันได้เพราะว่ามันเป็นช่วงแรกในการสอนน่ะช่วงแรกนบีไปสอนละหมาดนี่ทำไงรู้ไหมขึ้นไปละหมาดบนมิมบัตทำท่าให้เห็นแล้วก็ยังสอนยังพูดกันได้จนกระทั่งอายะกุรอานเนี่ยประทานลงมาคือวะกูมูลิลลาฮิกอนีตีนแปลว่าจงยืนละหมาดเพื่ออัลลอฮ์โดยนอบน้อมคำว่านอบน้อมก็คือไม่มีการไปสนใจเรื่องนอกละหมาดแล้วอะไรที่มันเป็นเรื่องนอกละหมาดไม่สามารถที่จะไปข้องเกี่ยวได้
ยังคนเขาจะมาอะไรนะมาตามเรามาพูดนู่นพูดนี่ก็คือจบแล้วเราละหมาดอยู่นะครับแต่ถ้าเราจะข้องเกี่ยวก็คือต้องเลิกละหมาดถามว่าเลิกละหมาดได้ไหมถ้าเกิดสมมุติมันมีเหตุเลิกได้ละหมาดอยู่เนี่ยปรากฏเราไปจอดรถขวางชาวบ้านเขาไว้พวกกระบบมันเลื่อนรถน้อยมาเลื่อนรถน้อยไอ้ละหมาดไปกับเกรงใจไปแตกกระดังอะไรหยุดก่อนเดี๋ยวค่อยมาละหมาดใหม่ไปเลื่อนรถให้เสร็จแล้วค่อยมาละหมาดใหม่เริ่มต้นใหม่ใช่มาตั้งต้นใหม่คือหรือละหมาดอยู่นึกขึ้นได้หม้อในทัวอุ่นอยู่ละหมาดไปก็ไม่รู้ครูชั่วแก๊สจะระเบิดหรือเปล่าเลิกละหมาดก่อนแล้วก็ไปดับกงดับแก๊สค่อยมาละหมาดใหม่อันนี้มีเหตุบางทีเชิญอัลฮัมดุลิลละห์มีลูกแล้วเหรอโอ้ทำดีละดีมากไม่มีคนดูเลยเหรออัลฮัมดุลิลละห์พ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรนะอ๋อเหรออ๋อแล้วไม่ให้นี่ดูอ๋อละหมาดด้วยกันทำดีละแจ๋วมากอ๋อเนี่ยไม่มีสมาธิหรอกมี2แบบนะแบบแรกเลย1เราจะปล่อยให้เด็กเล่นก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเราต้องดูสถานการณ์ก่อนเช่นสถานที่นั้นมันมีระเบียงมีอะไรเงี้ยอันตรายไหมอันตรายหรือเปิดพัดลมเอาไว้จะไปแย่ปักอันนี้แนะนำให้อุ้มไว้ก่อนอุ้มได้อุ้มละหมาดได้เลยพอจะลงสุญูดก็วางพอจะตอนที่จอนเดียวยืนแล้วก็อุ้มละหมาดแต่เงื่อนไขนิดนึงนะก็คือดูเพมเพิร์ดลูกหน่อยคือถ้าขี้เต็มนะอุ้มไม่ได้นะเพราะเท่ากับแบกนะยิสเช็คก่อนดูเพมเพิร์ดดูเพมเพิร์ดถ้าเขาจะละหมาดเนี่ยเราก็ดูนิดนึงว่าลูกเราฉี่เราอะไรไหมถ้าเขาสะอาดเราอุ้มได้นะครับอุ้มละหมาดได้แต่ถ้าเกิดเลือกระหว่างอุ้มละหมาดกับการวางเอาไว้แน่นอนการวางไว้ย่อมดีกว่าเพราะมันจะทำให้เรามีสมาธิมากกว่าแต่บางครั้งไอ้การวางไว้กับอุ้มเนี่ยอุ้มมีสมาธิมากกว่าเพราะวางไว้ปั๊บเด็กไปอยู่กับที่เดี๋ยวเปิดประตูแต่อะไรอาจจะอันตรายได้ก็คือเราพิจารณาว่าอันไหนจะมีสมาธิมากกว่าระหว่างอุ้มกับวางอย่างเช่นเด็กหลับอยู่เนี่ยจะไปอุ้มทำไมเด็กหลับอยู่แล้วก็ละหมาดของเราไปนะครับแล้วก็ถ้ามันเกิดอันตรายระหว่างนั้นเลิกได้นะอย่าสู้เราละหมาดอยู่ปุ๊บเด็กกำลังจะเดินตกบันไดทำไงออกไปเอาเลยวิ่งไปจับเลยอย่าคือบางคนเนี่ยไม่เข้าใจคือศาสนาของเราเนี่ยมีข้อผ่อนผันเยอะนะครับถ้าเป็นอันตรายแบบนี้เราเลิกได้บางคนปล่อยให้เด็กมันเป็นไรตายไปก็อัลเลาะห์รับไปเป็นคนดีอะไรไม่ใช่เราต้องปกป้องให้เต็มที่นะเพราะว่าละหมาดมันมีเวลาของมันไงมันไม่ใช่ว่าพอเราทิ้งตรงนี้ไปปุ๊บเราไม่มีเราก็ยังมีเวลาละหมาดนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับมันอะไรนะอ๋อเด็กละหมาดจนจบอัลฮัมดุลิลละห์ก็ได้คือเราก็ต้องดูพิจารณาว่าถ้ามันอีกนานเลยแล้วมันรอไม่ได้อันเนี้ยก็คือเลิกได้นะอย่างบางทีเนี่ยสมมุติเราสั่งของมันมาพอดีเลยแล้วทำไมรับเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วไม่มาไม่มีคนรับอีกมันไปเลยแล้วก็อีกมาอีกทีแล้วของจำเป็นด้วยอะไรเงี้ยอันเนี้ยสามารถที่จะเลิกแล้วก็ไปรับได้คือไม่ได้บอกว่าโหไม่ได้เลยเลิกได้เมื่อมีเหตุขึ้นอยู่เรามองว่าเหตุนั้นน่ะสำคัญไหมแต่บางอย่างมันไม่ได้สำคัญคนอื่นก็รับได้มีคนเยอะแยะหรือโทรศัพท์เนี่ยมันไม่จะเป็นสายคอขาดบาดตายเป็นเพื่อนโทรมาคุยเมาไม่เลิกแล้วมาไปมันก็ไม่ใช่ไงควรจะตัดสาเหตุทั้งหมดก่อนแต่ถ้าเกิดมันมีเหตุจำเป็นจริงๆอ่ะเลิกละหมาดเพื่อไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็มาละหมาดต่อได้นะครับ
ราะว่ามีหะดีษบทนึงเนี่ยแมงป่องเข้าบ้านไงเข้ามาจะกัดหรืองูหรืออะไรไม่รู้แหละก็เลิกละหมาดเลยใครจะละหมาดต่อไอ้เฮาเข้าบ้านก็ไปตีงูก่อนไปอะไรก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาละหมาดใหม่มันก็ไม่ใช่ไงเนี่ยคือเป็นเรื่องที่อะไรนะเราสามารถที่จะหยุดละหมาดได้นะแต่ให้รู้ว่าเมื่อพูดออกไปแล้วมันเสียคราวนี้มาดูตัวอย่างนะอิบนุมัสอูดเนี่ยเคยให้สลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่กำลังละหมาดอยู่ท่านก็ตอบรับสลามพวกเราหลังจากนั้นก็กลับมาจากกษัตริย์นายาชีนะนายาชีเดี๋ยวผมเล่าไปเลยแล้วกันว่าซอฮาบะห์คนเนี้ยเดิมเนี่ยนบีอนุญาตให้พูดได้ยังพูดกันได้อยู่จนกระทั่งคนคนเนี้ยเขาไปอีกที่นึงอพยพไปที่นึงแล้วเขากลับมาพอเขากลับมาเนี่ยข้อมูลมันไม่อัปเดตนึกออกป่ะเพราะปัจจุบันนี้ปัจจุหมายถึงในขณะนั้นน่ะนบีสั่งห้ามการพูดแล้วละหมาดพูดกันไม่ได้แล้วแต่คนคนนี้เขายังเป็นข้อมูลเดิมอยู่เพราะข้อมูลแรกนี่คือยังเข้าใจว่าพูดได้และเขาก็กลับเข้ามาละหมาดพอเขากลับเข้ามาละหมาดเสร็จปั๊บเนี่ยปรากฏว่ามีคนจามนะมีคนจามขึ้นมาพอคนจามมาเนี่ยอนุญาตให้กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ในขณะละหมาดได้นะมุจามอัลฮัมดุลิลละห์ได้แต่ไม่อนุญาตให้กล่าวรับจามโดยการคำว่ายัรฮัมุกัลลอฮ์สำหรับคนที่ละหมาดอยู่ด้วยกันเข้าใจป่ะอย่างสมมติบางทีเนี่ยจามอัลฮัมดุลิลละห์กล่าวออกมาได้ตอนละหมาดแต่คนที่จะได้ยินเนี่ยจะกล่าวว่ายัรฮัมุกัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้คนละส่วนกันแต่ถ้าเราอยู่นอกละหมาดอันนี้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราละหมาดด้วยกันเนี่ยไอ้คนที่จะกล่าวว่าเหมือนกับการสอบรับสลามนั่นแหละมีคนมาให้สลามเราจะว่าอะไรกับมุสลิมไม่ได้แต่รับด้วยกับการใช้สัญลักษณ์ได้ยกมือได้อะไรได้รับในใจได้ไม่ว่านะแต่ไม่สามารถที่จะพูดออกมาเพราะว่ายะฮ์ฮัมุกัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นการเหมือนกับการโต้ตอบกันเป็นดุอาให้กับเขาซึ่งมันอยู่นอกจากการละหมาดแล้วปรากฏว่าคนนี้เขากล่าวว่ายะฮ์ฮัมุกัลลอฮ์คนก็หันมามองเป็นตาเดียวกันเลยว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้ล่ะปรากฏว่าเขารู้สึกแย่มากเลยเพราะว่าคนเนี่ยมองเหมือนเขาเป็นตัวประหลาดเป็นอะไรเงี้ยเสร็จเมื่อละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยนบีก็เรียกมาแล้วก็เรียกมาแล้วก็บอกว่าท่านอาจจะยังไม่ทราบนะเพราะหลังจากที่ท่านอพยพไปหรือไปอยู่ที่อื่นเนี่ยตอนเนี้ยในละหมาดเนี่ยห้ามที่จะพูดคุยกันแล้วหรือจะกล่าวดุอาให้กันแล้วอินนาฮาซิฮิศอลาแท้จริงการละหมาดนั้นไม่มีการพูดคุยกับมนุษย์ทั่วไปแต่มีเฉพาะการกล่าวตัสบีฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ตะบิดการอ่านกุรอานเท่านั้นที่มีถูกกำหนดเอาไว้ชายคนเนี้ยบอกว่าฉันไม่เคยเจอใครที่จะมีมารยาทสอนอย่างละเมียดละไมสอนด้วยความใจเย็นเหมือนกับท่านนบีเลยคนไม่รู้เราอย่าไปว่าเราก็ต้องสอนต้องบอกนะนี่คือตัวอย่างของการของการอะไรนะของการที่การสอนของท่านนบีคราวนี้ในการเตือนคนที่ละหมาดผิดเนี่ยให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์สำหรับผู้ชายสมมุติคนที่เป็นอิหม่ามบางละหมาดบางละหมาดอยู่แล้วบางละหมาดผิดสมมุติละหมาดเกินเป็นไปได้บางลืมฉันเนี่ยเป็นมะมูมบางผมก็บอกซุบฮานัลลอฮ์ให้บางเข้าใจนะพอบอกว่าซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรเกิดข้อผิดพลาดแล้วแต่ปรากฏว่าบางทีซุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามก็ไม่รู้อีกผมยกตัวอย่างอันนึงนะเคยมีโต๊ะอิหม่ามลืมฟาติฮะห์แกขึ้นมาจากรอกอะห์ที่2อ่ะอัลลอฮุอักบัรแกก็อ่านกุลฮุวัลลอฮ์เลยกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดคราวนี้มะมูมเนี่ยอยู่ข้างหลังก็ซุบฮานัลลอฮ์แกก็หยุดไปสักพักนึงแกก็กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเน้นเสียงเข้าไปอีกคราวนี้มะมูมก็เลยบอกว่าซุบฮานัลลอฮ์แค่นี้แกก็เลยกุลฮุวัลลอฮ์แบบเน้นเสียงเข้าไปอีกก็ยังไม่รู้ไงคงคิดในใจว่ากูอ่านอะไรผิดวะกุลฮุวัลลอฮ์มันผิดตรงไหนวะ
แต่จริงลืมอะไรลืมฟาติฮะวิธีแก้ก็คืออีมาม่ามุมเนี่ยอ่านฟาติฮะให้ได้ยินอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนนึกออกเลยว่าลืมฟาติฮะจริงๆใช้การอ่านกุรอานได้สมมติอิหม่ามอ่านกุรอานผิดม่ามุมอ่านเตือนได้ไหมอ่านได้ลืมนะแต่เป็นพูดลักษณะการพูดว่าอิหม่ามครับลืมอ่านฟาติฮะนะครับนี่ไม่ได้อันนี้เสียละหมาดจ๋าว่าไงนะลืมเหรออ๋อลืมอ๋อถ้าคุณวะลอนไม่เป็นไรมันเป็นสุนัตเอาฟาติฮะแล้วกันไม่ต้องกลับมาแล้วนะละหมาดใช้ได้แล้วนะครับอันต่อมาข้อที่4ห้ามพูดนะถ้าจะพูดเตือนก็คือซุบฮานัลลอฮ์นะครับต่อมาข้อที่4คือการกระทําอย่างอื่นที่นอกเหนือจากละหมาดแบบเยอะๆมากๆคืออะไรทํานอกเหนือจากละหมาดทำอะไรนะทำอะไรนอกเหนือจากละหมาด การกระทำที่มันไม่ได้อยู่ในละหมาดเช่น เดินละหมาดไปเดินไปหรืออะไรขยุกขยิกขยับขยื่นเยอะคือละหมาดไม่ต้องสงบนิ่งใช่ไหมตอนนี้ปราชญ์เขาเห็นต่างกันอยู่ระหว่างมากกับน้อยถ้าขยับน้อยไม่เป็นไรถ้าขยับมากเสียละหมาดวิธีการสังเกตง่ายมากถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยขยุกขยิกทำอะไรนอกเหนือจากละหมาดที่ไปอยู่ในท่าของละหมาดเนี่ยจนกระทั่งเราเห็นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละหมาดแล้วนั่นแหละคือมากอันนั้นแหละคือมากคือสมมติคนคนหนึ่งเนี่ยฉันยืนละหมาดอยู่แล้วก็ฉันเนี่ยเป็นไรบ้างฮะฉันทำนู่นทำนี่ขยับนู่นขยับนี่จนกระทั่งนี่เดินผ่านมานี่บอกเฮ้ยมันไม่เหมือนละหมาดเลยว่ะนั่นแหละเสียแล้วมันไม่มีสมาธิแต่ถ้าไอ้เล็กๆน้อยๆเช่นนี่ละหมาดอยู่แล้วนี่คันกาวนี่อาจจะฉันไม่รู้จะทำอะไรบ้างนะคันจมูกบ้างอะไรบ้างคันนิดๆหน่อยๆบางคนเสื้อไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยนะไอ้อย่างเงี้ยไม่เสียจ้าได้ไม่เป็นไรคราวนี้ทัศนะหนึ่งของอิหม่ามชาฟิอีนะบอกว่าการขยับเกินกว่า3ครั้งต่อเนื่องเจตนาเสียละหมาด3อิริยาบถนะเช่นฉันเนี่ยก้าว1ก้าวแล้วก็มาก้าวตรงนี้ต่อเสร็จปุ๊บฉันก็ก้าวไปที่ข้างล่างอีกอย่างเงี้ย3ครั้งอย่างเงี้ยเขาบอกเสียละหมาดละแต่ถ้า2ครั้งแล้วหยุดก้าว1 2แล้วหยุดแล้วค่อยมาก้าวครั้งต่อมาคือไม่ต่อเนื่องกันนั้นเวลาคนที่เคลื่อนย้ายซอฟเช่นซอฟข้างหน้ามันว่างเนี่ยอนุญาตใช่ไหมที่เราจะต้องเคลื่อนไปแต่การเคลื่อนเนี่ยในมัซฮับชาฟิอีบอกก้าวทีละ2ก้าว1 2แล้วหยุดก่อนพอหยุดเสร็จปั๊บค่อยก้าวต่ออีก2ก้าวเขาบอกอย่างเงี้ย9 2 9เนี่ยต่อให้ก้าวเป็น10ก้าวแต่ทีละ2ไม่เสียแต่ถ้าก้าว1 2 3 4 5เสียคือทำทีละ2อันนี้ทัศนะหนึ่งนะส่วนมัซฮับของอิหม่ามอาหมัดไปอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าจะ1 2 3 4ไม่เสียหรอกยกเว้นว่าเรามองแล้วรู้สึกว่าคนเนี่ยไม่เหมือนละหมาดแล้วเนี่ยถึงจะเสียแสดงว่าขยับมากเพราะมีครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีเคยละหมาดอยู่และปรากฏว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยจะเข้าบ้านก็มาเคาะประตูประตูล็อกนบีก็เดินมาแล้วก็เอื้อมแล้วเปิดประตูแล้วก็ถอยกลับมาละหมาดต่อปราชญ์อธิบายกับหะดีษบทนี้นะผู้รู้บอกว่า1ประตูต้องอยู่ข้างหน้าต้องอยู่หน้าบ้านเราไอ้อยู่หน้าทิศที่เราละหมาดหรืออยู่ข้างๆก็ได้เพราะถ้าอยู่ข้างหลังปั๊บเราเดินไปข้างหลังเป็นไงหน้าอกเป็นไงออกจากกิบลาแล้วเสียแล้วแสดงว่าประตูเนี่ยอยู่ข้างหน้าและประตูอยู่ข้างหน้าจริงแล้วห้องนบีเนี่ยไปดูได้เลยว่าห้องนบีเป็นไงเล็กก็
็ยกมือปุ๊บถึงนอนสองคนละหมาดในคนหนึ่งก่ายกันแล้วอะห้องนิดเดียวแสดงว่านบีแทบจะไม่ขยับอะไรเลยแค่นี้หรือถ้าเดินนิดกันนิดหน่อยแต่คราวนี้พอคนไม่เข้าใจปั๊บเห็นไหมอาจารย์เปิดประตูเลยนะไอ้นี่ละหมาดอยู่ชั้นบนลงมาเปิดประตูชั้นล่าง อันนี้เสียตั้งแต่เดินลงบันไดมาละเออเนี่ยไม่รู้ไงนิดเดียวเออนี่แล้วเป็นละหมาดสุนัขอีกต่างหากเป็นบางอย่างก็ต้องดูด้วยว่าไอ้ที่ขยับเนี่ยขยับแค่ไหนก็2 3ฮารอกัตนั่นแหละนิดนึง2 3นิดหน่อยแล้วก็เปิดแล้วก็ละหมาดต่อนะครับแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยละเอาโทษอ่าวางเชิญจ้ะคืออะไร3ครั้งไม่ผมไม่เข้าใจครั้งเดียวอ๋อเนี่ยต้องระวังเลยนะนี่คือลักษณะแผนแรกของชัยฏอนก็คือทำให้เราตักเบ็ดหลายรอบคืออย่าทำซ้ำเพราะว่าตักเบ็ดมันครั้งเดียวแต่ก่อนที่เราจะตักเบ็ดเนี่ยเราตั้งสมาธิก่อนลุงเราพยายามสงบเสงี่ยมเตรียมตัวเรียบร้อยให้เรียบร้อยแล้วก็นั่งนึกก่อนว่าเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วพอทำเสร็จแล้วทำเลยทีเดียวอัลลอฮ์ว่าบัดกอดอกจบเลยอย่าได้โดยการที่เราตักเบ็ดหลายๆรอบพอรู้สึกกี้ดูแบบใจยังวุ่นๆอยู่เว้ยปล่อยมือใหม่อัลลอฮ์ว่าบัดอัลลอฮ์ว่าบัดแล้วก็จะกลายเป็นลักษณะแบบเนี้ยตลอดไปแล้วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณก็จะเพิ่มตั้งแต่1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งเขาเรียกว่าแผนชัยฏอนเขาเรียกวิสวัตนี่เป็นโรคนะถ้าทำแบบนี้เขาเรียกโรคย้ำคิดย้ำทำนั้นทีเดียวแต่ถ้าเกิดครั้งที่2รู้สึกครั้งที่1มันไม่ได้เนี่ยมันต้องหาเหตุผลไม่ได้เพราะอะไรเพราะเมื่อกี้เราอัลลอฮ์แล้วก็สะอึกยังไม่คำว่าอัลลอฮ์วะบัดอันนี้ค่อยตักเบ็ดใหม่แต่อัลลอฮ์วะบัดครบชัดเจนแล้วกอดอกเรียบร้อยแล้วไม่มีเหตุอะไรเลยอย่าทิ้งละหมาดการละหมาดแล้วเลิกละหมาดกลางคันโดยไม่มีเหตุบาปนะห้ามเลิกละหมาดกลางคันนะโต๊ะนะละหมาดมาอยู่ไม่ให้เราเลิกละหมาดอาญาต้องใช้ซาวีเอาใช่แล้วก็ปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลยฮะไม่ต้องมานั่งเพราะว่าละหมาดคนเดียวปะล่ะเออแล้วเราจะไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเหรอปล่อยไปเลยแล้วก็ใช้ซาวีเอาอย่าไปเลิกละหมาดเลิกละหมาดในกรณีมั่นใจว่าไม่มีน้ำละหมาดอย่างเงี้ยต้องเลิกละหมาดโต๊ดอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้ายังแค่ว่าเฮ้ยเราลืมลุกกัวไหมเราลืมฟาติฮาหรือเปล่าเมื่อกี้เรามั่นใจไหมล่ะไปเลยซาวีอย่างเดียวแต่ถ้าเรามั่นใจเลยนะว่ารอกาที่1เราไม่ได้อ่านฟาติฮะก็เพิ่มมาอีก1รอกาทำเพิ่มอีก1รอกาแล้วก็ซาวีเพราะการที่เราทิ้งละหมาดเออทิ้งปั๊บเนี่ยมันจะทำให้เข้าทางชัยฏอนแล้วสุดท้ายละหมาดไม่จบหรอกวันนึงไม่รู้กี่รอบเพราะคนเรามันลืมได้ตลอดเพราะชัยฏอนมันจะมาให้เราลืมนู่นลืมนี่มีอยู่คนนึงอันนี้เป็นเรื่องคนที่มีความรู้ศาสนานะเป็นคนอายุเยอะละแกก็เลี้ยงแกก็โดยสารเขาเรียกขี่อูฐมาแล้วไปที่กลางทะเลทรายเขาก็เลยละหมาดย่อรวมคราวนี้ทะเลทรายเนี่ยมันไม่มีเสาไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยเขาก็เลยละหมาดพร้อมกับจับอะไรอยู่จับสายอูฐเอาไว้แล้วละหมาดคราวนี้อูฐเนี่ยบางทีมันมีจังหวะหันคอหันอะไรมันก็ทำให้เขาเนี่ยเดินเซบ้างขยับถอยเป็น19 29บ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นดึงเขาหลุดไปเลยนะเพราะอูดมันคุมได้แต่ถ้าถามว่าถ้าจะผูกอูดผูกได้ไม่รู้จะผูกที่ไหนไงเรื่องของเรื่องไม่มีที่ผูกเลยมันเป็นที่โล่งหมดเลยทะเลทรายไม่มีต้นไม้แล้วก็มาคนเดียวด้วยปรากฏว่ามีคนนึงเห็นผู้ชายคนนี้ละหมาดก็มาว่าเลยบอกว่าเนี่ยเป็นคนที่ทำไมไม่ใส่ใจกับเรื่องศาสนาละหมาดไปด้วยจับอูดไปด้วยแล้วจะมีสมาธิเหรอก็ว่าต่างๆนานา
จนกระทั่งเขาก็ถามว่าคนที่ว่าผมเนี่ยรู้ไหมเคยเจอนบีไหมผมไม่เคยเจอผมเนี่ยเคยรบกับท่านนบีร่วมสงครามรบกับนบีมา4ครั้งแสดงว่าเคยเจอนบีนะกำลังจะพูดว่าคนคนนี้ที่เขากระทำเนี่ยเขาไม่ได้ว่าทำโดยไม่มีเหตุผลอะไรและมีความรู้ศาสนาด้วยส่วนไอเด็กวัยรุ่นคนนั้นเนี่ยที่มันมาว่าเนี่ยมันก็คือเรียนมาจริงเดียวแล้วก็ไม่ได้มารู้อะไรก็ถึงก็ว่าเลยเขาก็เลยบอกว่าระหว่างฉันเนี่ยละหมาดแบบกุชั่วเลยนะแล้วปล่อยเชือกอูดแล้วก็ละหมาดไปจนกระทั่งเสร็จแล้วไม่รู้อูดมันเดินไปไหนไปตามหาเดี๋ยวเหนื่อยอีกกับฉันจับเชือกอูดเอาไว้แม้ว่านิดนึงว่ามันจะดึงฉันเอ็นไปบ้างแต่ฉันก็ละหมาดได้และเมื่อละหมาดเสร็จฉันก็โดยสารอูดไปโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยแบบไหนจะดีกว่าจับไว้ดีกว่าเพราะถ้าไปจับแล้วละหมาดไปตัวไหนตัวไหนโอ้โหอันตรายมากคราวนี้อาจจะเกิดอันตรายอาจจะเกิดความลำบากในการเดินทางนั้นศาสนาเนี่ยดูถึงบริบทในการปฏิบัติแต่ถ้าเกิดสมมติขอโทษทีมีต้นนิพพานลำต้นเบอร์เลยไม่ผูกจับเอาไว้อันนี้แหละไม่ดีต้องไปผูกให้เรียบร้อยแล้วเราก็ละหมาดอะไรนะครับปั่นป่วนท้องข้าศึกโจมตีเป็นไงข้าศึกกองทัพใหญ่ไหมทนได้แสดงว่าทัพเล็กเป็นทัพเล็กทนได้ใช่ไหมล่ะถ้าทนได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าบทเป็นทัพใหญ่เลยนะเป็นทัพหลวงบุกมาแนะนำออกเถอะเดี๋ยวประตูค่ายแตกนะออกเถอะนะก็ขึ้นอยู่ว่าเราทนไหวไหมครับอะไรนะไม่ได้ยินฮะละหมาดบนหลังอูฐเคยได้ยินใช่ไหมอันนี้จะเป็นสุนัตอย่างเดียวนะครับฟัดดูนบีจะไม่เคยละหมาดบนหลังอูฐเลยนบีจะลงมาละหมาดข้างล่างคราวนี้คือต้องเข้าใจก่อนว่ากองคาราวานสมัยก่อนก็คือมันก็เดินไปของมันใช่ไหมสัตว์ของสัตว์ก็เดินไปแต่คราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราขับรถเนี่ยเราอยากจะละหมาดบนรถคือมันก็ต้องดูว่าเราสามารถจอดได้ไหมแวะได้ไหมคือบางครั้งเนี่ยกองคาราวานสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีการพักเยอะๆครับมันก็คือต้องเดินทางยาวเนี่ยอันนั้นไม่มีปัญหาละหมาดบนหลังอูฐได้แต่เป็นสุนัตแต่ถ้าเป็นฟัดดูนบีจะลงมาละหมาดข้างล่างนะครับต่อมาเนี่ยการหัวเราะในละหมาดนะอันนี้เสียละหมาดนะถ้ายิ้มยังไม่เป็นไรยิ้มยิ้มเนี่ยไม่เป็นไรแต่หัวเราะแล้วมีเสียงออกมายาวเท่ากับอักษร2อักษรก็คือฮากับอลิฟถ้าอย่างเงี้ยยังไม่เสียถ้าเสียละคือฉันก็ไม่รู้นะจะหัวเราะทำไมแต่มันก็อาจจะมีนะร้องไห้ได้แต่หัวเราะเสียหัวเราะเสียนะมันมีอันนึงเนี่ยอันนี้ก็บางครั้งมันก็มีคือเราก็เข้าใจเราเขาเรียกเราอยู่กับอัลลอฮ์นั่นแหละลูกฉันเนี่ยละหมาดแล้ววันนั้นฝึกให้มันนั่งให้มันนุ่งสโรงครั้งแรกไงลูกชายฉันคราวนี้เราก็อุตส่าห์พันสโลงให้เขาอยากต้องใส่สโลงละหมาดเขาก็ละหมาดกับฉันเขาก็ละหมาดไปปุ๊บสโลงมันหลุดไอ้เราก็หันไปพอดีกั้นไม่อยู่เลยลูกเอ้ยย้อมไม่น่าเปลี่ยนสโลงให้เลยก็เลยต้องละหมาดใหม่คือเราไม่ได้ตั้งใจจะล้อเล่นกับเรื่องละหมาดหรอกแต่บางทีไปเจอมันมีอันนึงเด็กมันมาดึงเก้าอี้ในคลิปอะนะไอ้คนข้างๆก็พอเห็นจีจำมั่มลงไปบางทีก็หลุดหัวเราะออกมาก็ละหมาดใหม่แต่ไม่ให้เอาเรื่องละหมาดมาล้อเล่นกันนะใครที่ทำละหมาดแล้วมาล้อเล่นกันเนี่ยศาสนาถือว่าดูหมิ่นศาสนาทำมันเป็นตลกโปกฮาไม่ได้นะครับคราวนี้สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดมีอะไรบ้างนะกินดื่มพูดคุย
หัวเราะเสียละหมาดนะแล้วก็ไอ้เรื่องเสียน้ำละหมาดเนี่ยเสียอยู่แล้วคือถ้าอะไรที่ทำให้เสียน้ำละหมาดก็คือเสียละหมาดทำไมเขาไม่กล่าวเรื่องไผ่ลมอ่ะทำไมไม่กล่าวไผ่ลมเพราะไผ่ลมมันเสียอะไรเสียน้ำละหมาดแต่เนี่ยไม่เสียน้ำละหมาดหัวเราะนี่เสียน้ำละหมาดไหมไม่เสียนะสมมติเราละหมาดอยู่เกิดไปเจอเรื่องอะไรตลกนึกหัวเราะขึ้นมาไม่ต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่ตนที่ไม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่คืออะไรที่ทำให้เสียน้ำละหมาดเนี่ยไม่ต้องคุยแล้วตนนะฮัจญะแหละนั่นแหละลมไม่ค่อยดีอันนี้มันละหมาดใหม่เลยเดินไหมไม่ได้ต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่ใช่อย่างหรือคนที่ทิ้งรุกลชะรอฏเงื่อนไขบางอย่างอย่างสมมติเนี่ยละหมาดอยู่เงื่อนไขในการปกปิดเอาร้อขอโทษทีอย่างที่บอกละหมาดอยู่ปรากฏว่าหลุดไปเลยผ้าหลุดไปเลยแล้วหลุดไปพองมันดึงไปด้วยอะไรไปด้วยอย่างนี้เราก็ต้องไปเอาผ้ามาใส่ใหม่ถูกปะหรือละหมาดอยู่ไปเจอพอดีลักขาดที่ก้นเราโอ้โหรูเบอร์เลยเราก็ออกไปอะไรออกไปเปลี่ยนผ้าแล้วก็มาละหมาดไม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ไหมไม่ต้องแค่เปลี่ยนผ้าหรือว่าเสื้อผ้าเราเปื้อนนายิสอยู่นึกขึ้นได้ว่าตัวเนี้ยมันเป็นเราตัวเนี้ยเปื้อนนายิสนะเราก็แค่ออกจะละหมาดไปเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วละหมาดใหม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ไหมไม่ต้องนี่คือมีอยู่6ข้อนะครับที่ทำให้เสียละหมาดแต่ถ้าสิ่งใดทำให้เสียน้ำละหมาดอันนี้ต้องอะไรอยู่แล้วต้องไปอาบน้ำละหมาดอยู่แล้วแล้วเสียละหมาดอยู่แล้วในโดยอัตโนมัติอ้าวไล่นะ1พูด1อะไรนะกินดื่มโดยเจตนาถ้าลืมไม่ว่ากันอันนี้เสียละหมาดนะครับละหมาดใหม่เท่านั้นไม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่เพราะกินไม่เสียน้ำละหมาดอันที่2พูดในละหมาดนะครับอันที่3ขยับขยื่นเกินกว่าจำเป็นนะอันที่4เอ้ยผมหายไปอันนึงขอแป๊บนึงนะมารวมกันไงกินดื่มเป็น2ใช่มั้ย3พูดโดยเจตนาซึ่งไม่เกี่ยวกับในละหมาด4ขยับเกินใช่มั้ยขยุกขยิกเกิน5ทิ้งรุกลทิ้งชะรอฏบางอย่างในละหมาดนะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่6ก็คือหัวเราะในละหมาดเชิญครับครับโอ้ดีมากเลยถ้าเกิดสมมุติว่าละหมาดแล้วรู้ตัวว่าเอาร้อเปิดละหมาดอยู่ปรากฏว่าพัดลมเป่าปั๊บสลงปุ๊บขึ้นมานะหรือรู้สึกว่ากางเกงเราเนี่ยมันเปิดที่ก้นอันเนี้ยถ้าเปิดแป๊บเดียวอันนี้ละหมาดต่อได้แล้วเรารีบปิดนะหรือว่ารู้สึกยกมาเอ้ยมันเปิดยังละหมาดต่อได้แต่ถ้าเกิดเปิดยาวเลยแล้วรู้ด้วยเห็นด้วยอันนี้ไม่ได้อะไรจ๊ะใส่2ตัวหลุดตัวนึงอีกตัวนึงไม่หลุดแล้วมันเปิดเนื้อมั้ยล่ะเห็นเนื้อมั้ยไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรสมมติบางคนใส่2ตัวสมมติเอาผมเอาเสื้อกางเกงไว้ใส่ไว้ข้างไม่ใช่กางเกงในนะกางเกงตัวกางเกงขายาวนี่แหละตามส่วนแล้วก็ใส่สโรงทับไปอีกปรากฏสโลงมันหลุดกางเกงยังอยู่มันก็ปิดเอาร้ออยู่นี่ก็ละหมาดต่อไปสิไม่มีปัญหานะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เสียส่วนสิ่งที่อนุญาตให้ทำได้มันจะมีอยู่3อย่างนะอัญญานะ1ก็คือสิ่งที่อนุญาตให้ทำในละหมาดได้2สิ่งที่ทำให้เสียละหมาดอันที่3เป็นสิ่งที่มักรุอย่างสิ่งที่ทำได้มีอะไรบ้าง1การร้องไห้ไม่ได้แปลว่าร้องไห้แล้วได้บุญเยอะนะเป็นซุนนะเวลาที่เราละหมาดต้องร้องไห้ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดมันถึงเวลาถึงเวลาที่เจออิหม่ามอ่านพ่อหรือมันมีเหตุมากระทบจิตใจแล้วร้องไห้ในขณะที่เราละหมาดบางคนละหมาดกลางคืนนึกถึงความผิดที่เคยทำเอาไว้ร้องไห้ในละหมาดอันนี้เป็นเรื่องดี
ครับแต่ไม่ถึงขั้นเสียละหมาดและก็ไม่มักโกรธด้วยเพราะบางครั้งนบีก็เคยร้องไห้ขณะที่ละหมาดอยู่ต่อมาหันไปเนื่องจากความจำเป็นอันนี้ไม่เสียลูกเราเดินเดินหันมองไม่เสียแล้วก็ไม่มักโกรธด้วยถ้ามันจำเป็นนะแต่ถ้าไม่จำเป็นมองไปเรื่อยนี่มักโกรธการหันไปดูเพราะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุมีอะไรเปล่าต่อมาก็นี่ฉันบอกไงว่าถ้ามีคนมาเรียกเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจำเป็นต้องออกไปก็ออกจากละหมาดไปก่อนนะอ๋อได้ครับเพราะบางคนเนี่ยสมมติถ้าเราละหมาดอยู่ในห้องแล้วสมมตินะเราละหมาดในห้องแล้วมีเพื่อนมาเคาะประตูละหมาดสุนัตก็ได้หรือละหมาดฟัดูก็ได้มีเพื่อนมาเคาะประตูเราก็อ่านเสียงดังเลยให้เขารู้ได้ยินว่าเราละหมาดอยู่ก็จบแต่อย่าโต้ยบอกละหมาดอยู่นะแต่ว่าถ้ามีอยู่อันนึงนะอันนี้เป็นกฎอยู่ข้อนึงก็คือว่าถ้าละหมาดสุนัตและแม่เรียกต้องเลิกละหมาดเลยเฉพาะสุนัตและคนที่เรียกต้องเป็นใครต้องเป็นแม่ด้วยไม่ได้ฟัดูไม่ได้แฟนไม่เท่าแฟนไม่เท่ากับแม่ก่อนแฟนไว้ก่อนแม่ในอันดับหนึ่งเลยมีฮะดิษบอกไว้อ๋อแม่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมโอเคครับ จ้าครับสุนัตก่อนบางจะละหมาดอะไรหลังจากวันศุกร์หลังจากละหมาดอัสรีไปแล้วนะครับไม่มีการละหมาดใดๆสุนัตใดๆเลยจนกว่าจะถึงเวลามักริบวันศุกร์ก็ไม่มีแต่วันศุกร์มีหะดีษบทนึงบอกว่าอัลเลาะห์จะให้มีช่วงเวลานึงเป็นช่วงเวลาของท้ายวันศุกร์ใช่ก่อนมักริบ1ชั่วโมงมีแต่ไม่ได้ให้ละหมาดให้ทำอะไรขอดุอาไม่ใช่ละหมาดห้ามละหมาดแต่ขอดุอาแต่ไม่ใช่1ชั่วโมงนะคือมันคือชั่วโมงสุดท้ายของวันศุกร์แต่มันจะอยู่ช่วงเวลาเสี้ยววินาทีหรือเวลานิดเดียวอาจจะประมาณ5นาที2นาที3นาทีในชั่วโมงนั้นน่ะก่อนเข้ามักริบและหะดีษบอกว่าถ้าใครไปขอดุอาตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยอัลเลาะห์รับเลยบาปราดบอกว่าเท่ากับการอ่านฟาติฮะห์1จบแค่นั้นแหละมันอยู่ช่วงนึงแต่เราไม่รู้ไงว่ามันคือตอนไหนเราก็ขอยาวไปเลยชั่วโมงสุดท้ายก็ได้ทุกวันศุกร์จะมีเวลานึงที่เป็นท้ายของวันศุกร์แต่บางข้อมูลมาครึ่งนึงก็คือละหมาดที่ไม่มีให้ละหมาดให้ขอดุอาพอหลังละอัสรีเนี่ยไม่มีการละหมาดสุนัตใดๆแล้วนะครับละหมาดญะนาซะห์ไม่เป็นข้อห้ามนะทำได้หลังละหมาดเสร็จยังละหมาดเสร็จแล้วจะมีซุนนะห์ให้อ่านวิริดหลังละหมาดอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวจะเรียนครั้งต่อไปนะเป็นซุนนะห์แต่ว่าที่บางที่เขาทำกันน่ะที่มีอิหม่ามนำนั้นไม่ถูกเพราะว่าจริงๆมันคือการต่างคนต่างอ่านถ้ามีการเอ่ยชื่อนบีเราก็ศอลาวาตใช่ครับแต่ศอลาวาตในของรูปแบบเรานะไม่ใช่ศอลาวาตที่เป็นทํานองเสียงดังไม่ใช่นะอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดนะค่อยๆอ่ะได้เวลาละหมาดนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์